โมเดิร์นิสต์สตูดิโอภูมิใจนำเสนอรายการร่วมด้วยช่วยแกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยแกง EP นี้ EP นี้ค่ะเรามาคุยอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่ในรายการเก่าของเราทำสองแคสครับใช่ก็คือเรื่องซีรีส์วายว่างเปล่าเป็นประเด็นที่ทำให้รายการเราคนนิยมนี่นี่ถ้าคุยกี่ทีก็มีคนเอาไปฟังตลอดเลยแล้วมีคนเอาไปพูดต่อว่าชอบรายการจังเลยค่ะเอาจริงๆอ่ะขนาดตอนฉันทำกระเทยนิวนะเขาก็จะแบบให้ฉันเขียนซีรีส์วายแค่ว่ากระเทยแบบก็เหมือนเขาชอบที่ฉันเป็นความมีจานซีรีส์วายแล้วด้วยความที่แบบซีรีส์วายเราก็พูดกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในปีที่แล้วในปี2020ปีนี้น่ะเห็นการเติบโตอะไรของซีรีส์วายบ้างถึงต้องหยิบเอามาพูดในเอพิโซดนี้เพราะฉันจะขายของแกแล้วหนึ่งแกแล้วหนึ่งขายก่อนเลยขายก่อนเลยก็คือจริงๆอ่ะมันด้วยสถานการณ์โควิดมันทำให้ฉันถ่ายซีรีส์ฉันไม่ได้ในปีที่แล้วอ่ะมันล็อกดาวน์อ่ะแกแล้วซีรีส์ฉันไม่ได้มีการปั่นน้ำตาลก็คือมีความเลื่อนมีความเลื่อนก็คือโยกมันถ่ายปีนี้ก็คือซีรีส์ฉันเลิฟเลสโซไซตี้พอเราออกแบบนี้ได้ก็คือจะถ่ายปีนี้ก็คงจะออนแอร์ประมาณกลางๆไปปีนี้แหละแต่ว่าก็ด้วยความที่ตอนที่ฉันทำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโดยตัวต้นฉบับนิยายมันเป็นวายวัยผู้ใหญ่วายวัยทำงานดิฉันก็เริ่มโปรเจกต์ตอนที่ขั้นกูนางกำลังอู้ฟู่แล้วพอเราก็เลยคิดว่าในยุคที่ทุกคนกำลังอู้ฟู่กับวายมัธยมมหาลัยเนี่ยฉันน่ะฉันเจ้าแรกที่จะบอกทำวายวัยทำงานเว้ยเฉลยนิทานพันดาวนิทานโอ้ยมันไม่ใช่แค่นิทานพันดาวสิมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากอ่ะกุศลเรื่องอ่ะเป็นผู้ใหญ่หมดเลยอ่ะน้ำสิบกระจุกก็ใช่น้ำสิบกระจุกไอ้ขินพอสที่เป็นมาเฟียก็ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีกลิ่นของวัฒนธรรมหาอะไรแล้วไงนิทานพันดาวใช่ผู้ใหญ่พฤติการที่ตายก็ใช่กูก็เฮ้ยคู่แข่งผีเรื่องมันใช่ก็เอามาลงสองสื่อบ่อยด้วยนะใช่พี่ประเดี๋ยวกำกับด้วยโถพวกคุณใช่แต่พี่ประเดี๋ยวก็เพิ่งมีภาพวิจารณ์ว้าวพูดหรือยังว่าก่อนเลยแก้ก่อนเลยแก้ก่อนเลยพี่ประเดี๋ยวก็มีภาพวิจารณ์อยู่แล้วว่าแบบคนเขียนบทพูดนี่ต้นฉบับมันมาแย่ต้นฉบับมันมาแย่เราอ่ะมีมาตรฐานการทำงานคล้ายๆพี่ประเดี๋ยวในเรื่องของการเขียนบทเพราะเรามาสายเดียวกันนะเราก็รู้ชอบกันนะเราเข้าใจนางเลยเวลาหยิบนิยายวายที่ชนีเขียนมาสักเล่มอ่ะคือพี่ไม่เดี่ยวก็ไป LGBT ถูกไหมใช่แล้วก็จะแบบอุ้ยแบบว่าคือเกณฑ์จ้าแล้วก็จะอยากฉีกใช่ไหมเห็นใจเขานะกับการต้องมานั่งปรับให้มันจับนิยายให้กลายเป็นบทโทรทัศน์ที่ดูได้อ่ะแล้วต้องโตด้วยนะต้องโตใช่เหมือนว่าเขาทำกันบ้านหนักกับเรื่องนี้มากกว่าจะออกมาเป็นเรื่องนี้พฤติกรรมที่ตามได้เห็นว่าฟีดแบ็กดีดีมากดีมากเพราะว่าคู่วายที่เล่นไม่รู้ว่าคู่วายหรือคู่จริงก็ไม่รู้นะแม็กตุนน่ะนะแม็กตุนนางเคยเล่นด้วยกันตอน Together With Me ใช่คือนางเล่น Together With Me มันต้อง2ซีซั่นคือถือว่าเป็นนักแสดงที่ไอ้ที่แรกนางเล่นแบบโรแมนซ์เป็นหนึ่งในตัวประกอบมันต่อใช่มันต่อยอดกันก็เท่ากับว่ารวมกันสามซีซั่นอ่ะใช่สามซีซั่นคือก็คือจูบเลิฟซีนกันอย่างไม่เขินอีกแล้วเพราะว่าแบบไม่รู้จะอายอะไรกันอีกแล้วอ่ะนึกออกป่ะก็คือคนหนึ่งคือเราว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันสำคัญก็คือนักแสดงอ่ะมันเข้ากันไปแล้วมันเป็นคู่มันเป็นคู่กันไปแล้วใช่ซึ่งมันก็ทำให้การทำงานมันราบรื่นแล้วก็คุณเกรซใช่ปะเกรซอ่ะเราขอพูดถึงเกรซได้ไหมอ่ะถ้าเขาดูเราควรจะต้องชอบเรามากแน่ๆเลยเราอยากจะบอกว่าเราชื่นชมการแสดงคุณมากเลยนะเราไม่ได้ชื่นชมการแสดงของจากเรื่องนี้ด้วยแปลกปะคือเมื่อก่อนน่ะอุ้ยอยากบอกเรื่องผู้ชายคนนี้อยากพูดให้ฟังว่าเราชื่นชมเราชื่นชมเขาจริงๆนะคือเมื่อก่อนน่ะเราแบรนดิ้งเขาเลยอะว่าแบบเขาจะเป็นแค่ใส่กล้ามอะ
เราแบรนด์นี้เขาอย่างนั้นเลยแบบเขาคงไม่สามารถเป็นนักแสดงที่ดีได้เราเฮียเนาะคือแบรนด์เลยแบบไข่กล้ามนึกออกปะชายนี้แม่ไข่กล้ามอะไรเงี้ยที่เราประทับใจเขาคือตอนที่เขาเล่นแสงกระสือเธอตอนแสงกระสืออ่ะบทที่เขาได้เขาไม่ใช่เป็นพระเอกเขาเป็นพระรองแล้วใครได้ดูมันคือมันเป็นสามเศร้าใช่ปะมึงมันเป็นพอดสามเศร้าที่คลีเช่มาสำหรับนางงามคือแบบมึงพระเอกกับนางเอกรักกันพระรองก็ต้องมันไปสู่สำเร็จนึกออกปะซีนที่ทำให้เราแบบคือทั้งเรื่องเราไม่ร้องไห้เลยอ่ะเราลองให้ซีนที่เขากำลังจะกลายเป็นกหังอ่ะแล้วเขาโอ้โหอะไรสั่นเออนี่เขาแบบกอดสายนางเอกชื่อสายกระสือไอ้สายแบบสายอย่าทิ้งเขาไปนะคือแบบคุยประโยคนั้นนั่นแบบเราคือคุณเข้าใจความเป็นหนังเนาะหนังกับละครก็ไม่เหมือนกันหนังมันคือจอใหญ่แล้วซีนอารมณ์อย่างเงี้ยคือมันอยู่กับเขาอ่ะใช่แล้วเขาพูดคนแกเกตร้องไห้แบบไม่ห่วงหรอกคือมันไม่เหลืออะไรให้หล่ออยู่แล้วด้วยแหละเพราะว่ามันแต่งให้เขาเหมือนกำลังจะกลายเป็นการหางแงแบบเละแบบมันเละทั้งหน้าแล้วแบบน้ำหูน้ำตาน้ำลายคือเขาหมดหล่อคือเขาเล่นไม่ห่วงหล่อเลยอะแม่งร้องแบบร้องสุดตัวเลยทั้งที่บทมันคืออย่าทิ้งเขาไปนะบทอย่าทิ้งเขาไปนะมันดาดดื่นแบบดาดมากอะแต่เอามาเล่าใน2018อะมันได้คือแบบวันวินาทีเราแบบเฮ้ยเกมแม่งแบบนั่นเป็นนักแสดงที่ดีมันเอาอยู่อ่ะรู้สึกแบบเขาเอาซีนนั้นอยู่อ่ะหลังจากนั้นเราชื่นชมเขาแบบเราชื่นชมเขามากเลยอ่ะอ๋อคนนี้แม่งเป็นนักแสดงเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ถ้ามีโอกาสอ่ะอยากจะร่วมงานด้วยมากมากเลยนะมีโอกาสหรือยังคะคงไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีต้องดีลดูก่อนถ้าน้องเรดูอยู่แล้วบอกว่าจิวในนางเขาดีสตูดิโออยากร่วมงานด้วยนะคะแต่ตอนนี้ซีรีส์ของฉันมันวางคิวถ่ายไปเรียบร้อยแล้วรอสถานการณ์มันผ่านแล้วก็ลุยเลยคราวนี้แต่ว่าเห็นอันนี้น่าจะออนหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วใช่ช่วงมันจะมีซีรีส์2เรื่องที่ออนในไลน์ทีวีใช่74กุมภาเนาะใช่เรื่องล่าสุดใช่ไหมใช่ฉันใช่ไหมพูดถึงเรื่องฉันอยู่ใช่ไหมเรื่องเธอสิอ๋อฉันก็นึกว่าคือปกติอ่ะฉันทำหนังสั้นเกี่ยวกับวายมาทุกวุ้ยนานแล้วอ่ะก่อนทำงานการเมืองอีกเถอะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดบริษัทแล้วก็มันเป็นหนังสั้นที่แบบทำเพื่อฟอร์มทีมอย่างเงี้ยแต่เพิ่งจะมารวบยอดลงไลน์ทีวีทีเดียวจนเรื่องล่าสุดมันคือ The Stranger นายแปลกหน้าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องล่าสุดที่จะลง14กุมภาซึ่งคงลงไปแล้วนะคิดแบบเป็นไงไม่รู้จะพิกเหรอแต่ว่าก็คือลงคือฉันทำหนังทุกวันเดนทายมันจะอาจจะเว้นปีช่วงโควิดไปปีนึงแต่ว่าฉันทำหนังทุกวันเดนทายอยู่แล้วเนื้อเรื่องมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางเพศมีความวายอยู่แล้วว่าอินอะไรเงี้ยซึ่งก็มันเราเองก็อยู่หมายถึงว่าเราเองเป็นทั้งผู้เฝ้ามองปรากฏการณ์วายมาตั้งแต่นู้นเลยจนกระทั่งมาทำเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นถ้าเป็นผ่านมามากมายทีนี้เนี่ยวายปี2021มันโตขึ้นจากปี2010ที่เราคุยวิพากษ์วิจารณ์หุ้ยมันโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมันโตขึ้นจนแบบหุ้ยมันก็ตกใจอ่ะตกใจไอ้หนึ่งเนี่ยมันเริ่มมาจากเนื้อหาก่อนเนื้อหาก็คืออิ่มตัวแน่นอนมัธยมมหาลัยอิ่มมันควรจะอิ่มแล้วเนี่ยคือถ้าใครทำเนี่ยก็คืออ้วกอ้วกหนึ่งจริงๆเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเขาเรียกว่าอะไรว่ามันเหลือทิ้งจากกระแสแบบอาจจะทำมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ออนเพิ่งจะได้มาอ่อนมันจะมีอะไรนะต้นหอนชลทีต้นหอนชลทีคนก็ทราบกันประมาณนึงคือมันอาจคือเขาก็ไม่ได้แย่หรอกแต่มันเราว่ามันเป็นเพราะมันเป็นจุดอิ่มตัวเว้ยของซีรีส์วายที่เป็นมัธยมมหาลัยคือมันอิ่มตัวคือเราไม่รู้จะดูอะไรกับวิศวะหมอคนทำร้านกาแฟแล้วอ่ะเข้าใจปะมันอิ่มอ่ะพอมันอิ่มปุ๊บมันก็เลยไม่ซื้อคือวายมันคือเราอาจจะต้องการความโตมากขึ้น coming of age ถ้าจะเป็นมัธยมมหาลัยก็ต้องใส่ความแฟนตาซีแล้วอ่ะนึกออกป่ะมันต้องมากขึ้นนะอย่างแต่นิทานทันดาวเนี่ยเป็นตัวอย่าง
นิทานฮันดาวเนี่ยเป็นที่ฮือฮากันมาพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ทำสักทีไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเขาพี่นางก็เป็นความเลื่อนเนาะเหมือนทีแรกนิทานบันดาวถูกวางไว้ว่าฉายปีที่แล้วแล้วก็ตัวเอกเนี่ยคนจะต้องเป็นอีกอาชีพหนึ่งป่ะแจ้งมันมีสองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนางบันดาวเนี่ยประเด็นแรกคือขั้นกูมันดังมากขั้นกูมันดังมากเขาก็เลยพยายามจะยื้อด้วยการทำซีซั่น2ต่อก็เลยไปยืมเอาแผ่พุ่มกาบที่ทำนี่นางบันดาวอะค่ะมาทำขั้นกู2โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลื่อนไปใช่แล้วก็เจอโควิดอีกเมื่อโควิดมันก็ย้ายจังหวัดไม่ได้ก็ขึ้นไปถ่ายมันดอยไปได้อีกมันก็ยากอีกใช่ไหมอันนี้ก็ในแง่ของการทำงานก็ยากแล้วหนึ่งยกปรากฏว่าก็มีประเด็นเรื่องตัวเนื้อหาคือนิทานพันดำเป็นนิยายเกี่ยวข้องกับทหารไม่แน่ใจเราเองไม่ได้อ่านต้นฉบับว่ามันเป็นทหารหรือเป็นตำรวจตะเวนชายแดนด้วยนะน่าจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนป่ะน่าจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนตชดเนาะตชดใช่ป่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าผัวเป็นทหารตัวเอกเป็นทหารในเอกเป็นครูคือแบบจริงอ่ะถ้าเป็นชายหญิงอ่ะคงทำได้อ่ะคงทำได้แล้วทำไปแล้วแล้วทำไปแล้วหลายเรื่องเหลือเกินก็ไหวพอไหวแล้วเนี่ยแต่พอเป็นวายก็มีคำสั่งลงมาไม่รู้จักหน่วยงานอะไรนี่ฉันก็ไม่ทราบบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมที่ไม่ให้ตัวเอกเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงไม่ให้ตัวเอกเป็นตำรวจหรือทหารก็เลยเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็แบบ what the fuck แต่อันนี้มันก็มีเป็นพาราดอกซ์สองอย่างกันกรณีนี้ก่อนแรกๆมันก็จะมีพอดคาสต์เรานี่แหละพอดคาสต์เรานี่แหละที่เราพูดเป็นซีรีส์วายนี่แหละก็มีคนทวงติ่งดิฉันขึ้นมาว่าจิวเนี่ยพยายามดึงวายมาเป็น LGBT มากเกินไปวายก็ส่วนวาย LGBT ก็ส่วน LGBT มันไม่เหมือนกันก็มีรายการหนึ่งซึ่งชื่ออะไรไปเนี่ยเอ่ยมาเลยคือพี่ปกป้องพี่ปกป้องชานันเนี่ยนางก็ทำรายการหมายเหตุประเทศไทยคือในขณะที่ฉันพูดว่า LGBT มีค่าเท่ากับ Y พี่ปกป้องก็เคาะเลยว่า LGBT ไม่เท่ากับ Y อย่างนี้เลยแต่ว่าฉันไม่มีปัญหาพี่ปกป้องนะคือคุยกันแล้วปกติคืออันนี้ไปก็เป็นความเห็นต่างเพราะว่าพี่ปกป้องเคยทำงานกับเราอยู่คือก็เป็นความเห็นต่างใช่นะไม่อ่านแข่งกันเถอะแข่งแต่เราไม่ได้เป็นปัญหาพนันสนิทกันแค่คือคนละมุมมันเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันความเห็นมันคือเคาะอันคนละมุมว่างั้นเถอะแต่โดยเบสเนื้อหามันคล้ายกันก็มีการพูดกันว่าแบบจริงๆมันเป็นปัญหาสากลเหมือนกันนะสรุปใครกับจริงๆมันไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าสนใจพอเขาไปฟังของมุมของพี่ปกป้องให้ป้องก็จะมองว่ามันความว่ามันคือนิยามอารมณ์โลกมันไม่ได้เบสมาจากความเป็นจริงของโลกของเกย์อย่างเดียวก็ได้มันก็ไม่ตรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเคลมว่ามันแต่ในขณะที่ฉันก็มองว่ามันต้องได้ดิวะคือมันหยิบยืมอะไรกันได้อะไรเงี้ยก็มีแฟนคลับรายการหมายในประเทศไทยไม่ใช่หมายว่าคือหรือแม้แต่สาววายด้วยกันเราก็จะมองว่าแบบอย่าพยายามเลยวายก็ส่วนวายจิ๊บจิ๊บจะมีทีมันจะคาดหวังให้สาววายมาถือธงลุงโบกมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยฉันก็แบบหรอมันไม่เกี่ยวกันจริงดีอะไรเงี้ยเฉลยเป็นไงพอนิทานทางดาวโดนสั่งลงดาบปึ้งปึ้งเพราะในแง่ของคนมีอำนาจอะนางไม่สนเลยว่าวางมาเดี๋ยวจริงจริงนะเพราะเขาเห็นว่าเป็นคู่รักชายเขาพันดาบเลยไม่ได้เพราะเขามองว่ามันคือก้อนเดียวกันเขามองว่ามันคือก้อนเดียวกันคือเขามองว่าเป็นคอนเทนต์ที่ LGBT คือมันเป็นคอนเทนต์ที่เขาไม่อภูบะถูกปะในแว่นของเขามันคือชายกับหญิงอะจะต้องชายกับหญิงมันต้องชายกับหญิง only อะแต่มันเป็นอย่างนี้เขาไม่สื่ออะถูกปะแล้วข้อตลกก็คือพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาสาววายก็แบบคุณกำลังขีดกันทางเพศมึงก็แบบหยุดเลยมึงอย่ามาผ่าพูดเลยนะก่อนหน้านี้คือฉันก็พยายามบอกแล้วไงว่าวายมันจะอยู่ได้อ่ะมันต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของ LGBT เพราะไม่อย่างนั้นอิสือพวกเนี้ยมันก็ไม่มีพื้นที่ไงมันคือมึงต้องลากให้มันมาอยู่ในหลังคาเดียวกันเว้ยเข้าใจว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่มีถึงดีนะที่นางให้เปลี่ยนมันจะได้ที่ป่าไม้อ่ะก็ยังถือว่าเบาใช่ป่าไม้ก็ไม่มาแกงแล้วแกงซึ่งก็เอาจริงๆนะเมื่อเทียบกับจีนที่ไม่ให้เลยอะไรเงี้ยหรือประเทศอื่นๆมันลงมาเลที่แบบเป็นมาอิสลามอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยใช่ป่ะแต่อันนี้ก็ประเทศเราก็อ่ะก็ต้องให้ในแง่ของว่าให้แบบเงื่อนไข
ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการเคลื่อนไหวในสิ่งที่พี่ว่าเรานะก็ให้แบบมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยเออนะพอทีนี้เนี่ยอ่ะนิทานพันดาวมันก็มีการเริ่มฉายในปีนี้เกิดขึ้นอีกประเด็นนึงสำคัญคืออังคารคุมโปงซึ่งเป็นม้ามืดมากๆอังคารคุมโปงเป็นซีรีส์ที่ต่อยอดมาจากรายการวิทยุเหมือนคาเฟ่เดย์ซีรีส์อุ๊ยอันนี้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะมันเป็นนางเป็นวายเหรอนางไม่ใช่วายแต่นางเป็นหญิงรักหญิงอ๋อที่มีประเด็นว่าโดนฟันดาบลงมาว่าให้เอาฉากที่ผู้หญิงจูบกันออกใช่ไหมออกในแพลตฟอร์มทีวีออกในแพลตฟอร์มทีวีใช่แต่ลงในออนไลน์ได้นะนี่ไงฉันถึงไม่เอาซีรีส์ฉันถึงสองแกแล้วสองแกฉันอยากซีรีส์ฉันเพิ่งชอบเนี่ยมันเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยมือองจริงอ่ะทีวีมันกำลังจะตายอยู่แล้วนะมันจะเรื่องมากอีกเหรอเข้าใจป่ะคืออย่างท่านกูเองเนี่ยก็มีใช่ไหมก็มีการทวงติงไปถึงสำนักกสทช.ซึ่งเป็นผู้ร่วมกับดูแลเนื้อหาของที่ทีวีใช่ก็บอกว่ามีการเกิดขึ้นเรื่องฉากจูบว่ามันไม่เหมาะสมฉากการชายรักชายมันมีความไม่เหมาะสมอาจจะมีคนเดินแบบทำตาร้องเรียนจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิมันโนทิปหรือเปล่าวะแกงแล้วแกงเปล่าเออก็มีการโพสติ้งแล้วมีมติเกิดขึ้นมาว่าแบบให้ทำหนังสือไปถึงจิม M25ว่าแบบเออจิมเอ็มว่าน่าสงสารนะหาอะไรได้ทางอื่นเถอะคืออย่างนี้ต่อให้ไม่มีการตัดฉากจูบฉากอะไรอ่ะรู้ไหมว่าเวลาออนแอร์ที่บนทีวีมันจำกัดจำเขียวมากเลยนะนี่ถ้าพันดาว EP 1เนี่ยเวลาออนแอร์บนทีวีอ่ะเหลือน้อยมากเลยอ่ะ40มันน้อยมากอ่ะคือน้อยอ่ะจนกระทั่งตัวผู้จัดต้องมานั่งพิมพ์ในโซเชียลว่าให้อยากดูเต็มว่ะดูยอดทำเถอะแกเลยคืออันนี้ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้มีฉากจูบหรือยังไม่ได้มีคำสั่งอ่ะคือเวลาออนแอร์มันก็จำกัดจำเขียเนาะความทีวีอะไรเงี้ยคือแบบมึงทีวีอ่ะจะถึงยุคนี้แล้วอ่ะอย่าเรื่องมากนักเลยคือคนมันจะไม่รู้อยู่แล้วคือบอกว่าอันนี้พูดแบบในแง่ของผู้บริโภคมองขึ้นไปก็ได้ไม่ต้องพูดในมุมผู้จัดก็ได้อย่างเงี้ยเธอดูซีรีส์ว่าเธอดูเธอเปิดออนแอร์ดูเรียลไทม์ปะล่ะไม่เราว่าเราทำลอยก็ไม่ใช่ฉันดูคัดซีนด้วยซ้ำลอยทำลอยมันก็คือไม้ไงคุณคิดเหรอว่าการตัดความไม่เหมาะสมตามมาตรฐานคนออกมาจากทีวีทำให้คนมันเลิกดูอ่ะคนมันเลิกดูตั้งแต่แรกแล้วทีวีอ่ะคนไม่สนใจคำสั่งคุณหรอกอะไรเงี้ยแต่อันหนึ่งนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฉากจูบของผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้ชายอ่ะมันต้องนานมันอ่ะทำไมมึงมาลงด่าป่านนี่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณมันมีมานานมากแล้วอ่ะทำไมต่อมจริตมึงก็ทำงานอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะตลกจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะทางข้างบนเนี่ยก็น่าจะอกแตกตายประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่าประเด็นที่เราคุยกันวันนี้มันคือความซีรีส์วายมันกำลังก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วนะใช่คือสมมติถ้าเราพูดคำว่าเมื่อก่อนซีรีส์วายมันยังมหาลัยอ่ะมันยังพูดได้ว่าแบบว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งของวัยรุ่นเด็กนึกออกว่ามันอาจจะแค่กิ๊งกังกันเดี๋ยวพอเรียนจบแยกย้ายกันไปอาจจะแต่งงานมีลูกก็ได้แต่พอขึ้นมาเป็นวัยทำงานปุ๊บเนี่ยมันคือความจริงจังมากขึ้นอีกเบอร์นึงไงมันคือวิถีชีวิตมันคือไลฟ์สไตล์มันคือไลฟ์สไตล์แล้วคุณรับได้ป่ะคุณรับได้ไหมที่เจ้าหน้าที่ปรับไว้คือถ้ากับครูอาสาออจริงๆนี่ท่านพันดาวเนื้อเรื่องสลิมมากเลยนะใช่แต่คนที่แคสมานี่ฉันชอบครูอาสามากเลยหรอใช่ไม่ถึงฉันชอบหน้าตาหน้าแสดงแต่ว่าฉันไม่ชอบตัวเนื้อเรื่องอะฉันชอบคือจริงๆนี่ท่านมันน่าคิดเหมือนกันนะคือนี่ท่านพันดาวถ้าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะมีการลงดาบเว้ยเพราะเนื้อหาคือแบบโอ้โหอวยรัฐอวยตามนโยบายมาตรฐานของรัฐไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเลยตั้งแต่หน้าแรกของนิยายยันหน้าสุดท้ายด้วยนะมึงมันคือโพรพาแกนดาสัตว์มากมันคนที่เราได้ยินมาจากคนที่อ่านนิยายพูดเหมือนกันหมดว่าแบบว่าคือตัวเอกอ่ะก็ทำงานในโครงการหลวงอันนี้พูดได้เลยเป็นข้อเท็จจริงตัวเอกทำงานในโครงการหลวงครูเป็นครูอาสา
โอ้ยมันครูรัศมีมันนี่มันความสิ่งที่รัฐไทยอยากจะได้ในสื่อได้ซ้ำแต่มันน่าสงสัยตรงที่มันคุณไม่แปลกใจเหรอคุณรังตามความต้องการของรัฐไทยถึงเบอร์นี้แต่เขาก็ไม่ได้เยยแสเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับคุณทั้งหมดเขาก็ยังมีเงื่อนไขให้คนอีกเลยอย่างเงี้ยเกมที่เป็นสลิปต้องคิดแล้วนะเกมเป็นสลิปต้องคิดแล้วมันบ่ได้มันบ่ได้อย่างเช่นใครครับมาอนาคาหรอนี่จะมาตูมก่อนเลยคนแรกตูมสนิทเลยตูมสนิทเลยเป็นเกมด้วยแล้วก็รักเจ้าด้วยใช่แล้วก็ดับโรสด้วยคือคำเป็นเกย์กับความเป็นวัฒนธรรมไทยแม่งไปด้วยกันยากมากเลยอ่ะแต่ไหนตาไรแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสงสัยที่สุดคือเกย์ที่เป็นสลิมสาววายเป็นสลิมเนื้อวายที่เป็นสลิมเป็นสลิมมันก็จะแต่อันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโมชั่นซีรีส์จะมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอ้อไปดูกันในเวอร์ชันซีรีส์แล้วกันเพราะถัดจากวันนี้ก็คงจะออนแอร์ไปประมาณ3 EP ค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คาดหวังนะแล้วก็แบบคือถ้าตัดเรื่องประเด็นทางการเมืองมาซะเรื่องการต่อไปอ่ะมันก็เป็นนิยายโรแมนติกที่ดีเรื่องนึงกับการที่แบบว่าอธิษฐานบนผาพันดาวว่าจะเจอรักแท้มันดูโรแมนติกมากนี่นะรักแท้มันคืออะไรเออใส่ผงตัดใส่ผงจริงๆเพราะน่าผ่าตัดหัวใจก็โคตรเทียนมันก็จะมีความแบบใช้หัวใจของคนรักเก่าของทหารที่เป็นผู้หญิงคือมันมีความแฟนตาซีในเรื่องของความโรแมนติกอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือขั้นกว่าของวายสมัยนี้ไงมันขั้นกว่าแล้วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งอ่ะอย่างเรื่องอื่นบ้างนอกเหนือจากเมทัลพันดาที่เราพูดไปถ้าให้มองมุมเราก็จะมีขินพอชอะไรวายเสียเออเราจำชื่อทางการของนางไม่ได้แต่เราจำชื่อนี้ของนางคินคอสเดอะซีรีส์มันเรื่องกับมาเฟียที่นางทำตัวอย่างมาประมาณ9นาทีอ่ะคนดูเป็นล้านเลยอ่ะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างคือทำเฉยๆทำเป็นม็อกอัพเหมือนที่ฉันทำของฉันนะจริงเหรอใช่คือทำเป็นตัวอย่างดูเป็นล้านเลยอ่ะโอ้แต่ทั้งเรื่องนะไม่มีชนีสักคนผู้ชายล้วนผู้ชายทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นเรื่องกับมาเฟียจัดไฟสวยด้วยคือจัดไฟแบบเซฟไฟแบบเซ็กชวลไลท์ไฟเซ็กชวลไลท์คือสั่งฝั่งหนึ่งสีแดงฝั่งหนึ่งสีที่เห็นกันบ่อยๆใน MV ในสมัยเนี้ยสวยมากแล้วเป็นนิยายมาเฟียบู๊วายแล้วบู๊แบบไม่ใช่บู๊งองแงงนะคะบู๊จริงจังบู๊จริงจังบู๊นักแสดงก็รู้สึกจะเป็นเด็กช่อง3เก่าคือโคโรกราฟการบู๊มุมกล้องทุกอย่างคือซีนิมาติกมากคือเบอร์นั้นเลยอ่ะคือวายไม่เบอร์นั้นน่ะได้แสดงทุกใหญ่ด้วยได้พี่พีทองเจือมันเล่นเป็นแบบคุณพ่อมาเฟียอะไรเงี้ยโอเคในหมวดของความเป็นเนื้อหานิยายมันก็มีความประโลมโลกโคสาววายประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ไม่พามากยังไม่รวมเรื่องใหม่ๆของ GMM TV ที่ลงหล่อจอคิวจะฉายอะไรเกี่ยวกับหมอฟันหมอฟันจำไม่ได้จำชื่อเรื่องไม่ได้อะไรสักอย่างคือเยอะอ่ะอ่ะแต่เรื่องนึงที่อยากจะให้พูดนับสิบจะจูบนับสิบจะจูบผู้จัดนะคือคนที่ทำทางไทยซีซั่นหนึ่งใช่มีนักแสดงที่เคยมาแคสซีดีฉันไปเล่นเรื่องหลายคนด้วยพ่อถิ่นสิป่ะนี่ถิ่นหรอกก็แบบแบ่งกันทายแบบเออนั่นแหละเป็นไงดูเคยดูตัวอย่างดูฟังเพลงด้วยแต่ชอบเพลงดังนะเพลงดังว่ารำดีเป็นไงฉันชอบคุณนายเอกคุณนายเอกใครวะนักแสดงเขาหล่อดีที่เล่นเป็นนักแสดงป่ะเขาเล่นเป็นคนที่เขียนนิยายเขาเล่นเป็นคนชอบเขาหน้าตาน่ารักเขาเล่นดีเขาฉันติดตามเขาตอนที่เขาเล่นให้กับแบล็คเคฟสตูดิโอเรื่องเกมอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้ที่เล่นคู่กับคนที่เล่นมาถึงของตุ๊ดเพชรใช่เหรอเพชรใช่เราชอบเขาเนี่ยเราก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเขาจะมาเล่นวายแต่ว่าจริงนะน่ารักมากหรอฉันไม่เคยเจอตัวจริงเลยนี่จะมองนี่จะเจอเป็นที่สามอันนี้คืออะไรแบบไม่ต้องวายเลยไม่ต้องผู้ชายคือสองคนเนี่ยชอบอย่างเดียวเลยดอกแกแกแกรู้จักก็นักสืบจุดเหรอ
คือรู้สึกว่าก็มีคนบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงเหมือนกันเพราะว่าคือผู้จัดอ่ะเคยทำทาไทยซีซั่นหนึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วใช่คือมีมาตรฐานสูงในเรื่องของลูกเล่นทางโปรดักชันที่จะทำให้มันติดตลาดแล้วก็ทุนหนาเพราะมันของช่องสามทุนหนาเพราะเป็นของช่องสามและหนึ่งของก้องปิยะและสองก้องปิยะเป็นคนเช่าเวลาให้เนี่ยทุนหนาเพราะฉะนั้นจะมาเล่นน้อยเนื้อต่างใจใจไหมแล้วเป็นเรื่องที่ต้องพูดตามตรงว่าช่อง3คาดหวังไว้ค่อนข้างมากพอเป็นซีรีส์วายเรื่องที่2มั้งที่ช่อง3ลงมาเล่นตาใช่มีคนมีปฏิหารคนมีปฏิหารยังไม่อ่อนกับอันนั้นป้าแจ๋วยุทธราทำใช่ซึ่งเคยทำวายจะเป็นยังไงนะกระเทยเออสิเคยทำวายจะเป็นกระเทยนะไม่แต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าก้องปิยะไม่ได้ลงมาเต็มตัวขนาดนั้นเนี่ยก้องปิยะแค่ช่วงเวลาให้แต่ไม่เหมือนคนหมีปฏิหารคนหมีปฏิหารนี่ป้าแจ๋วป้าแจ๋วลงสไลด์ตัวลงมาพี่ปราบเป็นเจ้าของนิยายพี่ปราบใช่พี่ปราบคนนี้ก็รู้จักกันเหมือนกันพี่ปราบเคยเขียนคำนิยมในนิยายใช่ไหมพี่ปราบคนที่เขียนก้าวขนมหัศจรรย์ก้าวขนมหัศจรรย์อุ้ยแต่เรื่องนั้นโปรดักชั่นดีมากใช่แต่เขาไม่ได้รับความนิยมในบ้านเราแปลกมากเรื่องดีๆเนี่ยไม่เคยเอองงไปหมดเออซึ่งเราชอบพูดถึงนอกเรื่องซีรีส์วายนิดหนึ่งคือการผมหอยเราชอบความเป็นโปรดักชันที่มัน Netflix มากอ่ะใช่จริงๆอ่ะก็หอยมันดีตั้งแต่เนื้อหาแล้วคือเนื้อหามันล้ำมันมีคนแค่จะขัดความว่ามันคือเดอะดาวิชีโคสเมืองไทยอ่ะใช่เรารูปแบบการวางตัวละครหรือการเส้นเรื่องมันทันสมัยมากคือมัน Netflix Original Series ดีๆนี่เองอ่ะใช่แกรู้ไหมว่านักแสดงช่องวันเนาะช่องวันยอมมาเล่นหนึ่งซีนอ่ะคือเพื่อให้ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อ่ะอย่างพี่อ้อมเนี่ยพี่อ้อมพิยดามารับบททั้งสิ้นหนึ่งซีนนะครับหนึ่งซีนนะครับอ้อมพิยดาซึ่งเมื่อมาแล้วไปเลยไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเรื่องทั้งหมดตัวประกอบคือมีคนยอมมาเล่นเป็นตัวประกอบเพื่อฟรีเพราะว่าบทมันดีอ่ะเออซึ่งแน่นอนว่ากลับมาที่ซีรีส์วายว่าในอนาคตปี2021เราน่าจะได้เห็นความเติบโตทั้งเรื่องของโปรดักชันก็แน่นอนอยู่แล้วจริงๆทุกคนก็ต้องแข่งที่โปรดักชันแหละแต่มันอาจจะหักลบด้วยทุนซะหน่อยไอ้อย่างฉันกองฉันทุนน้อยโปรดักชันอาจจะไม่อู้ฟู่เท่ากับโปรดักชันของช่องสามแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนน่าจะชิงกันในตลาดเดียวกันคือน่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ของใครมันคงกว่ากันเพราะว่าอันหนึ่งก็ต้องมันมีมาตรฐานอันนึงที่เขาเซตบาร์ไว้สูงคือแปลรักษาด้วยเธอแปลรักษาด้วยเธอเนี่ยนาดาวเขาเซตมาตรฐานสูงสำหรับวายเหมือนกันแต่ว่าความแปลรักษาด้วยเธออ่ะมันก็ยังสตั๊กอยู่กับมัธยมมหาลัยซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ตลาดเขาแต่ว่าพอหลังจากนั้นน่ะวายเรื่องอื่นน่ะงานยากแล้วอย่างฉันเองก็แบบก็คุยกันในทีมก็ต้องเราจะยังไงกันต่อดีนะอะไรอย่างเพราะว่าอันนี้คือเรื่องน่าหานะว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะอย่าลืมว่านาดาวใช้ความเป็น coming of age แบ่งเป็นสองพาร์ทใช่ใช่คือพาร์ทที่เป็นมัธยมภูเก็ตกับพาร์ทที่เป็นกรุงเทพที่เป็นมหาลัยซึ่งก็มันก็เป็นการออกแบบของตัวซีรีส์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมันก็จะมีวิธีการออกแบบที่ตับกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือชิงหนึ่งนะสองคือชิงเรื่องคุณภาพของนักแสดงคือวายอ่ะมันมักจะเป็นการขายนักแสดงเพื่อนำไปสู่เข้าสู่วงการในอนาคตในก้าวต่อไปเพื่อให้ได้โปรฟิตอะไรเงี้ยนักแสดงวายส่วนใหญ่ก็มาจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ก็หมายเป็นเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างของฉันก็หมายหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้อย่างเช่นที่ฉันรู้จักก็มีนอย่างเงี้ยมีนที่ล่าสุดก็ไปเซ็นสัญญากับช่อง3อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ายังเล่นซีรีส์วายได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคือพอมันใช้นักแสดงใหม่อ่ะสิ่งนึงที่หลายๆเรื่องเขาก็จะไม่ค่อยถูกใจคนดูเพราะอะไรคือ acting บางทีก็บอกว่าหนูลูกก็สั่นลูกหนูลูกคือความหล่อมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าหนูอย่าอ้าปากเลยไอ้อย่างเงี้ยมาขอเลยชื่อมาเรื่องไหนเนี่ยนะแต่ว่าแบบคนก็จะเห็นกันอะไรเงี้ยฉันว่าอย่างน้อยที่สุดอะ
คือความตลาดมันเยอะขึ้นคุณภาพมันก็อาจจะน้อยลงป่ะอันนี้ก็ตอบยากก็เป็นเรื่องที่น่าคิดก็เป็นเรื่องที่น่าคิดใช่ใช่แต่ถามว่าวายต้องเท่ากับ LGBT ไหมหรือแบบว่า LGBT ตลาดนึงวายตลาดนึงฉันว่าตอนนี้แม่งเมิร์จว่ะมันคู่กันมันคู่กันไปแล้วเพราะว่าอ่ะสมัยยุคนึงอ่ะพี่เจ้าแทชเชอร์ผู้ทำเกย์โอเคเกย์โอเคแบบคอมเนี้ยคอนเทนต์แบบเกย์โอเคมันครบมันก็เกย์ซอย2เกย์แสงสีเออนึกออกใช่ไหมแต่กับน่ะเราแต่ทั้งตัวพี่เจ้าเองแล้วพวกเราเองก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เกย์ทุกคนนะเว้ยที่จะชีวิตแบบเปิดแอปไรเดอร์ทุกวันแต่โอเคเราก็อาจจะเปิดอยู่ในขนาดนี้แต่ว่าพี่เจ้าก็ทำซีรีส์วายแต่ใช่กันเราจะพูดเลยว่าพี่เจ้าก็ทำซีรีส์วายถูกไหมถูกมักที่มันเดี๋ยวตอนนี้อ่ะเขาพูดจัดวายอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะเกย์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบังเอิญดูบังเอิญรักเลยเรารู้จักกันหมดด้วยมันเรียกเออบังเอิญรักก็มีเออเกย์ทั้งเกย์ที่ไปเล่นเกย์ที่ไปเล่นในซีรีส์วายเออเออน้องใครนะโคฮาที่ใช้ชื่อไอจีว่าโคฮาอ่ะจำชื่อไม่ได้น้องเอิร์ธน้องเอิร์ธก็เป็น LGBT อ๋อใช่เอิร์ธก็เป็น LGBT คนเดิมที่เล่นแต่เป็นตัวซึมเศร้าในอ่านั่นแหละซึ่งผู้จัดก็เป็นเห็นนะสนุกแล้วมันคือคุณจะแยกไม่ได้แล้วไงพี่ปกป้องพี่ปกป้องนี่ซึ่งเป็นความจริงมาเถอะมาหนูเข้าใจหลักการของพี่ป้องนะแต่นี่ซึ่งเป็นความจริงโว้ยคือเกย์ต้องทำไงเพราะว่าสุดท้ายคนที่รับไม่ได้ก็คือเกย์เว้ยเพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์ใหม่ที่มันทำด้วยผู้หญิงเขียนบทด้วยผู้หญิงอะแล้วมันอื้ออ่ะอื้ออ่ะที่มันเดี๋ยวพี่บอกว่าใช่ใช่ไหมอันนี้ของเราได้ไหมของเราก็คือฉันกับพี่โจก็มีความคุยกันหลังไม้บ้างก็มีความคุยกันเรื่องเนี้ยพี่เฟรมเกย์โอเคคุณซึ่งพี่เฟรมก็เล่นซีรีส์ฉันเหมือนกันเลยไงไม่ใช่เราคุยกันแล้วบอกว่าสรุปแล้วอ่ะคือทุกครั้งที่ฉันเขียนประเด็นเกี่ยวกับวายแล้วก็ LGBT หรือพี่บอกว่าเขียนเหนืออะไรก็ตามเวลามีคนเลเซอร์เด่นเนี้ยฉันพี่โจพี่เฟรมอ่ะก็จะไม่ได้คิดว่ามันแยกหรือว่าเข้าใจว่ามันก็ตั้งคำถามตัวเองกันบ่อยมากเว้ยแต่สุดท้ายเราขอยืมของพวกพี่เฟรมมาถ่ายละกันซึ่งพี่เฟรมเก็บไปทำบอดแคสต์ใช่ไหมเก็บไปทำบอดแคสต์นี่แหละเขาพูดว่าจริงๆอ่ะมันทำได้นะคือมันทำได้มันมีเหลี่ยมมุมของมันอยู่คือเราแค่ต้องการคนปรุงมันดีๆสักคนหนึ่งอ่ะมันทำได้ซึ่งเราเองก็เชื่ออย่างนั้นอยู่นะซึ่งเราก็คิดว่าวิธีการที่ตายเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอ่ะว่าแบบว่าอันนี้มันคือวายที่ข้ามขั้นไปแล้วอ่ะมันอยู่ด้วยกันได้อ่ะแล้วก็ไม่ต้องขายฉากเซ็กตลอดเวลาแต่เซ็กพิธีการตายคนร้อนแรงคนร้อนแรงจริงๆแกเพราะจริงๆฉันยังไม่รู้เลยสุดแม็กตุนเป็นคู่จิ้นหรือว่าเป็นคู่จริงกันไม่คุณตุนเขาเป็นสเตทอ๋อแต่คุณแม็กฉันไม่รู้สเตทจริงเหรอฮะสเตทจริงเหรอสเตทที่เขาพูดอาจจะไม่เหมือนสเตทที่เขาคิดก็ได้นะทะลุอย่างนี้มันแกป่ะมันแกจะแกคนไม่ได้จริงไม่ได้สเตทที่เขาคิดอาจจะคิดว่าสเตทของเขาคือสเตทจากเพศสัมพันธ์อันนี้ปอนพูดนะคะจริงไม่ได้พูดนะคะแต่ถ้าไม่จะพยายามพูดให้คนจีนเขาสองคนอ๋อให้คนจีนให้คนจีนกันอยู่แต่ถ้าจะพูดเขาลบแบบเพศสภาพของเราแสดงจริงก็จะบอกว่าเท่าที่เห็นผ่านในจงไอจีเนี่ยก็คิดว่าเขามีแฟนแล้วคิดว่าเขามีแฟนแล้วเห็นมีคนเขามีแฟนแล้วแต่ว่าอันนี้ตุนนะแม่ก็ฉันไม่ทราบแม่ก็ไม่รู้เอ็มบีเอสอยู่อันนี้เห็นตรงกันเพราะก็ไม่ทราบจริงเพราะเขาก็ยังไม่ตอบอะไรเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรใช่อันนี้จริงก็ไม่รู้จริงแต่ว่าเขาก็เล่นฉากเลิฟซีนได้ถึงเครื่องมึงพฤติการที่ตายอ่ะเซ็ตถึงเครื่องจริงๆแต่ถ้าดูไทม์ไลน์เขานะเขาเคยไปวันเซนที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ตอดเป็นหมดมันแล้วนะมึงคือจริงๆเราอ่ะอันนี้ขอพูดจากคนที่ทำเลิฟซีนของวายเหมือนกันการทำเลิฟซีนมันเราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วนี่ตอนสมัยเราทำพอดแคสต์ก็เทดีวะก็เทดีใช่คือบอกว่าเวลานักแสดงมันจะถอดเรื่องอ่ะมันคือการลงทุนทางร่างกายอย่างนึงเพื่อจะสร้างงานศิลป์ถูกไหมใช่คือถอดมัน
คือในเมื่อคนถอดแล้วคุณก็ต้องเอาให้คุ้มไงฉันก็พูดจำได้ไหมซึ่งเราคิดว่าแม็กตุลน่ะก็นางถอดแล้วอ่ะนางก็คงต้องเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มอ่ะมันก็ต้องมีการโคชชิ่งมันก็จะจำนวนแต่มานั่งเขินกันเราว่ามันก็ไม่มีประโยชน์มันมีกรณีศึกษาเรื่องนึงหนังของหว่องกาหวายเรื่อง Happy Together เฮ้ยเพิ่งไปดูมาเธอรู้ไหมนักแสดงคนหนึ่งเป็นเกมคนหนึ่งไม่ใช่อ้าวเหรอใช่แล้วน้องที่ฉันทำงานด้วยที่เป็นช่างภาพที่เป็นพุ่มกับภาพเขาก็เล่าเรื่องเบื้องหลังให้ฟังว่าตอนที่หว่องกาหวายเขาจะมีวิธีการกำกับแบบหว่องคือว่องอ่ะอันนี้ก็เมานิดนึงคือว่องอ่ะนางอ่ะไม่ค่อยแคร์บทคือสมมติมุมตรงนี้ได้แสงตรงนี้ได้จังหวะได้นางถ่ายเลย อันนี้ก็จะเที่ยวอันนึงนะฮะมีวิธีการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ฉากนั้นคือมาถึงให้จูบเลยจูบอยู่นั่นน่ะนึกออกปะเอ็กคอมเป็นเกย์มันก็เท่าไหร่แต่คนที่เขาเป็นสเตรทอ่ะเขาก็จะแบบตะเกียบหน่อยคือมันไม่ใช่แค่ตะเกียบคือเขาก็ไม่รู้ว่ามันต้องเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ดีให้มาจูบเลยมันไม่ได้มีการแบบเขาชี้กันก่อนว่ามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบบอกว่าแบบมันไม่ได้ตามสไตล์ของวงกาวายไม่ได้จนกระทั่งบอกว่าเขาก็แบบพอแล้วแสดงเขาคุยกันแล้วก็บอกว่าที่มันไม่ได้เพราะคนเป็นสเตรทเขาไม่สามารถเขาถึงบทนี้ได้เขาก็เลยไปคุยกันแล้วก็บอกว่าไอ้คนที่เป็นเกย์เราจำชื่อนักแสดงไม่ได้โทษนะเขาถามว่ารู้สึกอึดอัดใช่ไหมที่ต้องสู้กับผู้ชายเขาก็บอกว่าใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาไอ้คนที่เขาเป็นเกย์ก็เลยบอกว่านั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกทุกครั้งที่เราเข้ากับนักแสดงผู้หญิงหลังจากนั้นเทคนั้นผ่านเลยเพราะคุณสเตรทก็คุณเล่นแบบสุดมากอย่างนี้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคืออาถ้าพูดถึงในเชิงความเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเราอะรู้สึกกับเพศหนึ่งไม่โอเคเพศนั้นก็จะรู้สึกกับอีกเพศหนึ่งไม่โอเคปะใช่ใช่เหมือนเฟมินิสต์ที่ไม่รู้สึกไม่โอเคกับผู้ชายคือฉันกำลังมองว่าไอ้ความไม่โอเคทางเพศอ่ะมันเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นไม่ได้ในการทำงานแสดงอ่ะเพราะการแสดงคือแสดงให้คนอื่นเห็นใช่คือมันคือการเข้าใจซึ่งพฤติกรรมของตัวละครซึ่งจริงๆอ่ะวายเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยทำได้เลยเว้ยมีแต่ตัวละครตักกะประหลาดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับแต่ละคนอีกอย่างเช่นพี่ไม่เดี่ยวก็เป็นคนที่ละเอียดในการทำหนังลงรางวัลก็การันตีอยู่อะไรเงี้ยพี่ไม่เดี่ยวก็จะซีเรียสกับการกำกับเพราะฉะนั้นคนจะทำงานทางเนี้ยคือมึงก็ต้องเข้าใจมันน่ะไออย่างกรณีแม็กตุลก็ได้แม็กตุลน่ะคือโหยทำในเรื่องได้มากี่รอบแล้วได้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นได้จะได้ยังไงแล้วอ่ะคือถ้ามันจะมีวิธีการโคชชิ่งที่มันทำให้สนิทกันมากขึ้นฉันไม่รู้ว่านะว่ามีวิธีไหนอาจจะลงออนเซนด้วยกันสักรอบหนึ่งอะไรฉันก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้ามันทำให้มันทลายซึ่งกำแพงบางอย่างได้แล้วมันคุ้มที่เขาจะลงทุนเพื่อการแสดงครั้งนี้แล้วมันก็โอเคนะมันก็คือสิ่งที่ควรจะต้องทำอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องความไม่โอเคทางเพศอ่ะพูดยังไงดีล่ะอย่างซีรีส์ที่ฉันเล่นอย่างเงี้ยคือฉันก็ต้องเล่นในซีรีส์ของฉันเองด้วยแล้วฉันก็พูดตรงนี้เลยว่าในบทฉันเล่นเป็นผู้ชายฉันเล่นเป็นสเตรทแล้วฉันก็มีแฟนหญิงในเรื่องด้วยแล้วแฟนผู้หญิงก็คือว้ายสปอยล์ไปเนี่ยก็เป็นเอาพูดตรงคนที่เล่นเป็นคู่ฉันน่ะก็เป็นน้องผู้หญิงที่ป๊อปปูล่าในงาน MV ในช่วงนี้ซึ่งฉันกับน้องก็คือน้องเขาก็มีความเป็นกระเทยสูงนางก็จะออกแอคติ้งกระเทยคือนางเป็นผู้หญิงที่เอางี้กับคือนางอ่ะเป็นผู้หญิงที่ถ้าผู้ชายร้อยทั้งร้อยอ่ะเห็นอ่ะจะชอบเพราะเป็นไทยที่แบบที่ทุกคนเอาไปเล่น MV เยอะมากในช่วงนี้ไม่บอกเป็นใครนะไปรอติดตามเองอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เข้าใจว่าแต่คือพอแม่คือภาพลักษณ์ที่นางแสดงออกผู้ชายชอบแต่อินเนอร์ข้างในของนาข้างในมีความกระเทยแบบเจ๊เขาจะว่าเจ๊พี่ติวเวลามันเมามันก็จะแบบมีความออกอัธรรถนะเขาจะอ่ะเพราะฉะนั้นว่าเรามันเพอร์ฟอร์มต่างคนอ่ะไม่เพอร์ฟอร์มเป็นตัวเองเลยแม้แต่เซียวอ่ะเพราะว่าอะไรฉันอยู่นะก็ฉันก็ต้องเพอร์ฟอร์มแบบวันนี้ครับนี่แฟนอะไรเงี้ยเขาจะว่าในขณะที่น้องเขาก็ต้องเพอร์ฟอร์มให้เป็นชนีที่
ที่หลายๆเขาเข้าใจกันแหละแล้วเวลาเราคุยกับน้องคือเราต้องคุยกับน้องเขาเว้ยเพราะว่ามันต้องทลายพฤติกรรมหรืออะไรอย่างให้มันคือเป็นตูดจีดอกเข้าใจว่าคือเป็นตูดแล้วทุกคนความรักในสื่อกระเทยนุ่งกระเทยนิวพอดแคสต์นี้มันเห็นว่าฉันเป็นตูดมันจะทำยังไงให้เวลามันไปอยู่ในกล้องหรืออยู่ในบทบาทนั้นคนมันเชื่อว่ามันก็ต้องแพงเนาะนี่แหละมันถึงเรียกว่าวายที่มากกว่ามากกว่าความเป็นวายไปแล้วคือยังไงก็ต้องเลี้ยวแต่มันจะต้องเลี้ยวก็จะเอาชายแท้สองคนมาจูบกันยังไงมันก็ต้องเกย์อ่ะเออฉันอยากเล่นจังเลยฉันอยากเล่นซีรีส์วายเธออยากเล่นซีรีส์วายเหรอฉันอยากเป็นคนที่จูบมึงแกงวันหนึ่งแกงวันหนึ่งมึงกูยังไม่ได้จูบเลยแกงตีแล้วสองขนาดฉันเป็นผู้กับอ่ะฉันยังเลือกบทไม่ได้เลยไม่ไงแต่ถ้าเราเป็นนายทุนเราสั่งแล้วจะปวดดังเลยคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานส่วนตัวนะก็มีข่าวโมงข่าวมาบอกได้ไหมเนี่ยบอกเรื่องข่าวของข่าวมาเป็นผู้จัดซีรีส์วายเป็นกระเทยเนี่ยนักแสดงนักแสดงกินกันมาหมดหรือเปล่าเออไม่มีรู้สึกชอบพอมีบ้างคุยกันมีบ้างแต่สิ่งนึงนะที่ฉันแล้วฉันก็คิดว่าผู้จัดหลายคนคนที่ทำงานทางภาพยนตร์มาก่อนจะคิดมันเหมือนกันแล้วฉันพี่โจพี่ไม่เดี่ยวอะไรเงี้ยคิดเหมือนกันคือฉันว่าฉันพวกเราเคารพตัวละครนะคือไม่ค่อยมีใครไฮแจ็คคือแบบเสียบกังป้องอะเมื่อก่อนเขาว่ากันว่านี่ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าวงการทีวีชอบมีการไฮแจ็คคอมเมนต์จะมีคำหนึ่งที่เขาเคยใช้กันคือใครจะดังไม่ดังขึ้นอยู่กับปลายปากกาเข้าใจคือซีนคิวมันจะมีกี่คิวใครจะได้ออกไม่ออกมันอยู่ที่ปลายปากกาเพราะเมื่อก่อนน่ะละครน่ะมันออนแอร์วันต่อวันใช่มันถ่ายวันต่อวันถ้าแกไปดูบทสัมภาษณ์พี่กิ๊กสุวรรณจันทนีพี่กิ๊กก็อยู่ในยุคนั้นนึกออกป่ะคือจะเอาใครออกเอาใครเข้าอ่ะมันอยู่ที่ปลายปากกาอย่างนี้จริงๆแต่ว่ายุคนี้มันเราทีวีมันไม่ทำแบบนั้นแล้วเนาะไม่หรอกใช่มั้ยอย่างซีรีส์วายอย่างมันคือคุณก็ต้องไปหยิบบทประพันธ์มาสักอันนึงบทประพันธ์มันมาอย่างไรมันก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะเออคือหมายความว่าแบบไอ้อย่างกรณีฉันเอาเรื่อง society มาทำอย่างเงี้ยตัวฉันมันลงกับบทมันลงกับบทนั้นนะเข้าใจป่ะทำไมฉันไม่รู้จักฉันต้องได้จูบเขาเข้าใจป่ะมันไม่ได้เออนั่นแหละใช่อยากทำแหละแต่ว่าแกเองแล้วหนึ่งก็ไม่ได้ไงเห็นใจเขาดูบ้างทุกคนมีเซฟันแหละแน่นอนและนี่ก็คือทั้งหมดของรถไปช่วยแกงกับ EP นี้เรายาวมากเลยนะยาวเหรอยาวเนี่ยเรายาวกว่าหลาย EP นี้จริงเหรอใช่คืนกำลังให้กับคนฟังคืนกำลังกับคนฟังว่าเราอยากอีกแน่นอนว่าสิ่งที่มันต้องมีการเติบโตเหมือนคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ต้องมีความเป็นเรื่อยๆแล้วก็สำคัญที่สุดคือชอบอะไรด้วยนั้นทุกค่ะแล้วก็อย่าดูอะไรที่มันเป็นสลิมมากเกินไปสลิมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ว่ามันท็อกซิกกับเราเรียกสิ่งที่ดูเพราะว่าสื่อมันจะทำให้คุณมีทัศนคติบางอย่างที่เอฟเฟกต์กับตัวคุณจบดีจบสวยและนี่คือเรื่องของรุ่นด้วยเช่นแกงนะครับ EP หน้ายังมีเรื่องเล่ามาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเราจะมาแกงใครเราจะมาแกงเป็นอะไรแล้วเราจะมาแกงผู้ชายคนไหนอีกผู้ชายคนไหนอี